อดีตสสพักประชาธิปัตย์เตรียมยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษีหลังจากที่อายการมีมติไม่สั่งฟ้องคดีค่ะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะก็ได้ข้อสรุปที่จะยื่นเรื่องต่อปปชค่ะเพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการดำเนินคดีของกรมศุลก,กากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและอายการค่ะด้วยเหตุผลที่เชื่อนะคะว่ามีหลายข้อ มีหลายข้อหลายประเด็นที่เป็นพิรุษนะคะก็ะะทําให้ในายวิลาศจันพิทักษ์เปิดเผยว่าในวันที่2พฤษภาคมนี้จะเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชค่ะขอให้ตรวจสอบกระบวนการสอบสวนกรณีรถหรูเลี่ยงภาษีนะคะเนื่องจากเห็นว่าเจ้าหน้าที่กรมศุลก,กากรกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i และอัยาการที่สั่งไม่ฟ้องคดีเป็นกระบวนการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้องและอาจมีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ นายวิลาได้ที่บายเกี่ยวกับคดีที่นำรถเข้า554คันโดยสํแดงว่าเป็นการนำเข้ารถ11ที่นั่ง แต่ในข้อเท็จริงนั้นเป็นการนำเข้ารถยนต์2ที่นั่งแล้วภายหลังได้นำมาประกอบเป็นรถยนต์7ที่นั่งในพื้นที่เขตปลอดอากรค่ะเพื่อใช้สิทธิ์ไม่เสียภาษีอากรน,นำเข้าตามประกาศกรมศุลกากรที่72ทับ2,550ที่ระบุไว้ว่ารถยนต์ที่ประกอบหรือแดัดแปลงจากวัสดุภายในประเทศเกินรอยละ40ไม่ต้องเสียภาษีอากรน,นำเข้าค่ะจึงเป็นที่มาทำให้รัฐนั้นเสียรายได้กว่า2,000ล้านบาทค่ะ ตอนนี้เอิญที่ผมมาพูดนี่คือไปพูดถึงไอ้รถยี่ห้อรถโฟกค,ครับไอ้รถโฟกเนี่ยปรากฏว่าณนะวันนี้เนี่ยไม่เสียมาษีเลยแม้แต่บาทเดียวราคานำเข้าล้านสองแสนกว่าบาทแล้วก็ไปทำเบาะทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยขายสามล้านกว่าบาทไม่รู้ใครกำไรมากหรือว่าไปจ่ายเบี้ยใยอะไรทางใครมากก็ไม่รู้นะครับแต่ขายสามล้านกว่าบาท อดีศสพักประชาธิปัตย์ย้ำอีกนะคะว่าได้ข้อมูลเรื่องนี้มาจากการร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่ดีเอและกลมรมศุลกากรที่ไม่เห็นด้วยค่ะพร้อมกับชี้ข้อพิรุษให้เห็นหลายประเด็นซึ่งจากนี้ก็จะพิจารณาว่าจะยื่นคำร้องถึงพลเอกประยุจนันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวนหน้าคอสช,อชอเ,พอเพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะคะ ขณะที่นายวิทยาอาคมพิทักษกรรมการปปชในฐานะประธานคณะนุกรรมการไตส่สวนสำนวนคดีรถรู้เปิดเผยว่าล่าสุดสรุปผลแล้วหนึ่งสำนวนค่ะเบื้องต้นก็มีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและเอกชนซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถรู้ร่วมกันกระทำความผิดเกือบ10คน โดยภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็จะเสนอให้คณะกรรมการปปชพิจารณาว่าจะชี้มูลความผิดบุคคลเหล่านี้ตามที่อนุกรรมการสรุปมาหรือไม่ทั้งนี้สำนวนดังกล่าวก็จะนำไปใช้ขยายผลสำนวนคดีรถหรูอีกหลายสำนวนซึ่งมีผู้ร่วมกระทำผิดนับร้อยคนค่ะ